สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุก เทพนิมิตพยากรณ์นะรายการในรอบนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับนะกดแชร์ออกไปนะครับนะนะกดแชร์ออกไปครับเข้ามากัน
อ้าวแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามากันได้เลยนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้เลยนะเข้ามาแล้วก็กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับนะแชร์ออกไปเพียงคนละ1แชร์นะหรือคนละ 9,999 แชร์เป็นทีมนะช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเพียงเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็เข้ามากันได้ครับนะสำหรับรายการของเรานะครับนะเข้ามาคุยกันนะก็มีเวลาอยู่แค่10นาทีนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามและการกรุณาแชร์จริงด้วยนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนิชาครับขอกดแชร์ด้วยครับขอกดจนมีผู้แชร์ขึ้นด้วยครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าผิดกติกานะครับนะกดแชร์นะครับจนมีผู้แชร์ด้านหลังอ่ะนะต้องบอกสถานะด้วยนะครับว่าเป็นชู้คบกันอยู่นะนะเป็นชู้จะคบกันอยู่หรือจะยังไงให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะนิชาสามีจะมาง้อไหมไพ่บอกว่าเขาไม่มานะไพ่บ้าเขาไม่มานะคุณแข็งก้านเกินไปเขาไม่มานะครับเพราะเป็นไพ่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นนะมีทางเดียวคือคุณต้องโทรคุยกันก่อนเพื่อปรับความเข้าใจกันผมว่าจะดีกว่าคุณอย่ารอให้ใครมาง้อใครนะให้ว่าผู้หญิงแข็งก้านเกินไปนะให้ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเป็นราชินีถือไม้เท้านะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะก็เข้ามากันได้นะถามได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้มีเวลาแค่10นาทีนะครับกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะกดแชร์ให้มีผู้แชร์นะครับนะเข้ามากันได้นะครับตอนนี้นะถ้าไม่มีผู้แชร์ถ้าไม่มีคำว่าสดนี้แปลว่าไม่ได้อยู่นะครับจะถามได้เฉพาะตอนที่อยู่เนี่ยครับนะแล้วกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้นะครับนะในตอนนี้อยู่ไม่นานนะครับนะพ้น10นาทีผมไปนะครับนะพ้น10นาทีผมไปนะครับนะติดต่อดูดวงกันได้นะครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้เข้ามาให้ถามแล้วนะครับนะถ้าไปถามนอกรอบถ้าไม่มีคำว่าสดผมตีเป็นมีค่าครูนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณมิตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 หมิวไม่มีผู้แชร์นะครับนะอยากเห็นผู้แชร์นี่ครับชัดนะครับด้านหลังครับนะด้านหลังนะครับคุณหมิวผู้แชร์ขึ้นด้านหลังนะครับสำหรับคนที่แชร์จริงเท่านั้นนะครับนะกรุณากดแชร์ให้ด้วยครับนะกดแชร์ให้ด้วยครับนะเวลาผมไม่มากนะครับนะเวลามีไม่มากนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะให้มีผู้แชร์ขึ้นเหลือชื่อหลังชื่อนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะไม่ใช่ถามโดดๆครับกรุณากดแชร์ด้วยครับอย่าลืมครับคนละ 9,999 แชร์หรือคนละ1แชร์ก็ไม่ได้ว่านะกดแชร์ออกไปนะเวลามีน้อยนะครับนะมีไม่มากนะนี่ก็มาทุ่มครึ่งแล้วนะครับนะมีเวลาไม่มากครับกดแชร์ออกไปครับ
นะถ้าไม่แชร์เดี๋ยวสักพักผมก็ออกแล้วนะนะและนี่ครับวัตถุมงคลนะครับนะสำหรับคนที่ต้องการค้าขายมีกำไรนะมีเงินมีทองพญานาคนะครับนะเสริมดวงเสริมราศีก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปนะครับและนี่ครับนะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะนะพญาศรีสัตนาคราชนะครับในการเสริมดวงเสริมราศีนะครับนะไหนชื่ออะไรฝ้ายสามีเขาหนีไปบ้านเขาเขาคิดจะเลิกกับเราจริงไหมผมไม่ได้ดูว่าเลิกหรือไม่เลิกคุณต้องถามใหม่ถามว่ามีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมผมตอบแค่นี้นะผมตอบแค่นี้นะผมไม่ดูเรื่องเลิกนะนะผมไม่ดูเรื่องเลิกผมตอบว่ามีโอกาสได้กลับมาคบกันคือคุณต้องไปคุยกันก่อนนะไพ่บอกมีโอกาสได้กลับมาคบกันนะเขายังอยู่นะเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องคุยกันนะไพ่บอกว่าคุณน่ะต้องไปคุยกับเขานะกดแชร์ออกไปเอาเข้ามากันกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นใครไม่แชร์ถือว่าสลับโดยอัตโนมัตินะนะและนี่ครับนะวิชาไพ่ยิปซีสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้นะโหราศาสตร์นะครับไพ่ยิปซีนะครับนะของอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมนะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับนะที่อยู่ให้ไว้แล้วนะครับนะที่ติดต่อให้ไว้แล้วนะหรือจะติดต่อในเพจนี้ก็ได้นะครับนะเข้ามากันได้นะครับเวลานี้นะผมมีเวลาแค่10นาทีนะครับสำหรับในรอบนี้คือผมไม่ได้ดูเรื่องเลิกนะคุณฝ้ายคุณต้องไปคุยกับเขาบอกแค่นี้แหละนะถ้าคุณไม่คุยนะเรื่องมันก็ไปกันใหญ่ก็มีแค่นั้นแหละนะบางทีเขาก็รู้สึกอยากกลับไปบ้านของเขาก็ว่าไปตามจริงจริงๆชีวิตคู่อ่ะบางทีอ่ะมันก็ต้องการไปพักไปผ่อนคลายไปอยู่กับบางสิ่งที่เขาต้องการของเขาอันนี้จริงๆนะเอามาครับนะกดแชร์ออกไปครับนี่12นาทีแล้วนะครับนะถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็จะไปแล้วนะนะคุณฝ้ายคือคุณต้องไปคุยกับเขาก่อนแต่ว่ามันคุยกันได้นะไอ้เรื่องเลิกผมไม่ดูนะไปแล้วครับ